بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความเมตตาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมาสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรายการคุยให้เคลียร์ทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ทางสถานียะเต็มทีวีของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันที่16ของเดือนชาวานปีฮิจเราะห์1436นะครับก็ยังเหลืออีกประมาณอีกครึ่งนึงนะครับอีก14หรือว่า15วันนะครับก็จะหมดเดือนชาวานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็อยากจะรณรงค์แล้วก็ชักชวนในเรื่องของการถือศีล6ขอโทษฮะถือศีลอดในเดือนชาวานหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในบวช6นะครับก่อนที่ชาวานจะจากเราไปนะครับซึ่งภาคผลตรงนี้เนี่ยพี่น้องทราบดีแล้วนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกผลบุญให้กับเรานั้นเท่ากับเรานั้นบวช1ปีนะครับพี่น้องครับในหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอแนะนำอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับท่านแรกขวามือของกระผมนะครับอาจารย์ฮับีบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสำหรับท่านที่สอนฮะอาจารย์ชาฟีจันปอดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับก็ต้องยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับกับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับก็ทราบมาว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2ท่านก็ไปพูดที่ไปพูดในเมืองมหานะครับนะฮะก็พวกเราเนี่ยฮะก็ทํางานอยู่ด้วยกันนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะโปรแกรมบรรยายโปรแกรมสอนในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเองมีโปรแกรมเยอะมากนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นงานหลักที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วกันนะครับส่วนงานที่เราประจำอยู่นั่นก็เป็นอาชีพที่เราจะหาเลี้ยงแล้วก็ยุ่งอยู่กับดุนยาเท่านั้นนะครับพี่น้องครับในหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเราเองได้พูดกันไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มาเป็นภาค2แล้วกันนะครับในหัวข้อที่ว่านบีไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับเอามาเป็นแบบอย่างเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของศาสนาแล้วก็ขึ้นหัวข้อแบบนี้แหละนะครับทำไมจะทำไม่ได้ในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์แล้วก็อาจารย์ชาฟีก็ได้พูดไปมั่งแล้วนะครับได้ปูพื้นฐานให้กับพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่บางประเด็นนะครับเพื่อที่จะหยิบยกในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับว่ามีเรื่องใดมั่งนะครับรูปแบบของการอิบาดะห์แน่นอนนะครับเราจะเอาอื่นจากนบีไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยในยุคของประชาชาติในยุคของอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในยุคของเราเนี่ยพูดง่ายๆนะครับเราเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปทำศาสนาให้สวยไปทำศาสนาให้มันดูดีดูใหม่ไม่มีสิทธิ์ในยุคของเราในประชาชาติในยุคนี้เนี่ยนะครับมีอย่างเดียวคือเรานั้นจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีให้สมบูรณ์แบบให้มากที่สุดให้ใกล้เคียงสุนนะของท่านนบีให้มากที่สุดนะครับพี่น้องครับก็เวลาของเราค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าอาจารย์ชาฟีจะพูดก่อนนะอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายการของเรานะเราจะคุยกันในเรื่องของศาสนาแบบไม่เครียดนะครับพี่น้องสามารถส่งข้อมูลหรือว่ามีคำถามอะไรถามมาทางไลน์ได้นะครับหรือว่า SMS ที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีวีที่อยู่ทางบ้านท่านพี่น้องทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับขอเชิญอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสพวกเรามาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมและท่านอาจารย์ชาฟีนะครับรวมถึงวิทยากรที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนั้นก็คือท่านอาจารย์รอมฎอนเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงสิ่งที่เป็นอุซูลหรือพื้นฐานในการปฏิบัติศาสนกิจของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนซึ่งในเรื่องของการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับผมอยากจะย้อนในสิ่งที่เราได้พูดคุยไปในครั้งที่ผ่านมา
ในการดำรงชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมสิ่งที่เขาจะต้องกระทำจะอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าเป็นอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์ก็คือสิ่งที่เป็นศาสนกิจที่เขาพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในเรื่องของอิบาดะห์จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคผลบุญหรือว่าการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอัลอัสลูฟิลอิบาดะติอัตตะวักกุฟพื้นฐานของการปฏิบัติอิบาดะห์นั้นก็คือการตะวักกุฟคำว่าตะวักกุฟก็คือว่าฟะลาตะอบุดิลลาฮิบิอิลลาบิมาชะรอคือเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งเว้นแต่ด้วยกับหลักฐานที่มีมาจากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์นะครับเราไม่สามารถที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนานะครับโดยมีการคิดขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับการปฏิบัติอิบาดะห์ของเรานั้นจะต้องถูกจํากัดด้วยกับหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นส่วนในเรื่องของอีกประการหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอันมูอามะละหรือในเรื่องของอาดะห์ซึ่งในเรื่องตรงนี้นั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะกระทําได้เป็นเรื่องที่เปิดกว้างเป็นเรื่องที่ศาสนาเปิดกว้างให้เราสามารถที่จะกระทําได้เว้นแต่ในสิ่งที่ศาสนานั้นได้ห้ามเอาไว้ในเรื่องของการกินในเรื่องของการดื่มเราสามารถที่จะทำได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะกินเราสามารถที่จะดื่มเราสามารถที่จะบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้กับมนุษย์มาบนหน้าโลกใบนี้เว้นแต่ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามอย่างเช่นในเรื่องของการดื่มเหล้าในเรื่องของการกินเนื้อสุกรนะครับในเรื่องของการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับรูปปั้นรูปเจวิตหรือการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนั่นคือหลักพื้นฐานนะครับที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องให้ความเข้าใจประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าในบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งเอาไว้หรือไม่ได้กระทําเนี่ยนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่เราเป็นอิบาดะห์เราสามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือเปล่าหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีหลักฐานห้ามหรือไม่มีรูปแบบการปฏิบัติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราสามารถที่จะกระทําได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับประเด็นก็อันเนื่องมาจากว่าเราได้ยินได้ฟังนะครับจากผู้รู้หรือผู้ที่มีความรู้นะครับในหลากหลายพื้นที่ได้กล่าวนะครับว่ารูปแบบการปฏิบัติที่มีการกระทําในบ้านในเมืองของเรานะครับหรือในหลากหลายพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ด้วยกับข้ออ้างที่กล่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ห้ามครับผมก็คือไม่มีหลักฐานห้ามพอไม่มีหลักฐานห้ามก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าสามารถที่กระทำได้สมมุติว่าเราพิจารณาถึงการงานหนึ่งการงานใดเนี่ยนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำอีซีกูโบนะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็จะมีการทำอีซีกูโบเราบอกนะครับว่าการทำอีซีกูโบนั้นไม่มีรูปแบบจากการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็บอกว่ามีหลักฐานห้ามหรือเปล่านบีไม่ได้ทำแต่ก็ไม่มีหลักฐานห้ามและส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าอีซีกูโบหรือกิจกรรมในเรื่องของการขอดุอานั้นมันก็ประกอบด้วยกับดุอาประกอบด้วยกับการอ่านอัลกุรอานประกอบด้วยกับการศอลาวาตนะครับกล่าวสรรเสริญต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกอบด้วยกับการเลี้ยงอาหารซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพื้นฐานเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานห้ามและพื้นฐานการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตจึงสามารถกระทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงอยากที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องนะครับในประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะกระทําได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราได้ยินได้ฟังนะครับคำพูดของครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวจนกระทั่งมีการโจมตีเป็นการดิสเครดิตนะครับว่า
กลุ่มที่บอกว่านบีไม่ได้ทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีวิชาความรู้เป็นพวกที่เรียนไม่ถึงเรียนมา4ปีเป็นพวกที่เรียนมาแค่4ปีนะครับศาสนาเขาเรียน20ปีศาสนาต้องเรียน20ปีคือเป็นผู้ที่อ่อนด้อยในเรื่องของวิชาการแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าในประเด็นนี้เนี่ยนักวิชาการในวิชาอูซูลุลฟิกเนี่ยเขาก็ได้กล่าวเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัสซุนนะตุอัตตารกียะตุครับผมคือซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่ท่านนบีนั้นละทิ้งซึ่งนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคําว่าอัสซุนนะอัตตารกียะฮียะก็คือมาตอรอกะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัสฮาบุฮูอัลอักยารและเหล่าบรรดาอัครสาวกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ละทิ้งเอาไว้จากเรื่องอะไรล่ะพูดถึงเรื่องมุอามะละห์มั้ยการกินการดื่มไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นอัสซุนนะอัตตะกียะเนี่ยหมายถึงในสิ่งที่เป็นมินัลอิบาดะห์ครับผมในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ซึ่งอิบาดะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่างที่เราบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผลบุญและการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแล้วก็ได้บุญไม่ทำแล้วก็บาปก็คือสิ่งที่อยู่ในฮุกม5นะครับที่เราเข้าใจกันเขาบอกว่าอัสซุนนะอัตตะกียะเนี่ยนักวิชาการกล่าวนะครับว่าก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยได้ละทิ้งจากเรื่องราวของการปฏิบัติอิบาดะห์มาวูยูดิลมุคอตะดีทั้งที่มีเหตุผลหรือข้อบ่งชี้ที่ควรจะกระทำในสิ่งนั้นครับผมวันติฟาอิลมาเนี่ยและไม่มีข้อห้ามและไม่มีข้อห้ามฟาตัรกูฮูวาญิบุนดังนั้นการละทิ้งไม่ปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในบาดาเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นวาญิบวาฟิอลูฮาบิดอาทุนมุงกิรอตุนและการปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำท่านนบีไม่ได้ห้ามแต่ท่านนบีไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ซอบะห์ไม่ได้ทำเนี่ยแล้วเราไปทำเนี่ยเขาบอกว่าวาฟิอลูฮูบิดอาตุนผมไม่ได้พูดเองนะครับผมอาจารย์ชฟีก็ไม่ได้พูดเองนักวิชาการกล่าวเอาไว้เป็นกฎเกณฑ์นะครับว่าวาฟิอัลูฮูการกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาบิดอะตุนมุงกะรอมุงกะรอด้วยคือสิ่งที่น่ารังเกียจบิดอะห์สองเท่าบิดอะห์สองเท่านะครับทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งหรือไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เขาบอกว่ามาตอรอกะฮูไลซะบะยานันลิซุนนียะติตตรคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงซุนนะห์การละทิ้งหมายความว่าไงจะมีอยู่3ลักษณะคือสิ่งที่นบีไม่ได้ปฏิบัติแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องของการละทิ้งของท่านนบียกตัวอย่างแล้วพี่น้องจะเห็นภาพอย่างที่1อัตตะกูอัจญิบิลลีอวิลอาดีคือสิ่งที่ท่านนบีละทิ้งไม่ปฏิบัติด้วยกับเรื่องของอาดีเรื่องของความรู้สึกอย่างเช่นอะไรกะตัรกีอัคลิดดับอย่างเช่นการที่ท่านนบีไม่กินดับบางคนเอาเรื่องนี้เนี่ยมายกหลักฐานนะครับนี่ไงนบีทิ้งการกินดบเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไม่ได้หมายความว่าเราจะกินไม่ได้และเราจะทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์อื่นไหมต้องแยกประเด็นให้ถูกนะครับว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าคือสิ่งที่นบีไม่ได้ทำแต่ไม่ได้สื่อถึงความหมายของซุนนะติกัตนะครับซุนนะหรือแบบฉบับของการละทิ้งอย่างเช่นยิบิลลีสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นความรู้สึกก็ผมไม่ชอบก็ไม่กินแต่การไม่กินของท่านนบีไม่ได้หมายความเป็นการห้ามไม่ให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านที่จะกินในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้รับประทานเนี่ยอันเนื่องมาจากมันเป็นสิ่งที่ฮารามแต่ว่าตัวของท่านนบีไม่ชอบนะครับ2อัตตะกุลคอสบิฮิบินัสซิชรอี
สิ่งที่ท่านนบีละทิ้งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของท่านนะครับบินัสซินชะรีอินด้วยกับการปรากฏหลักฐานอย่างเช่นอะไรกาตาร์กีฮีอัคลิโซมอย่างเช่นท่านนบีไม่กินหัวหอมกระเทียมท่านนบีไม่กินกระเทียมหลายคนยังไม่รู้นะว่าท่านนบีเนี่ยไม่กินกระเทียมนะครับทั้งที่กระเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ท่านนบีไม่กินนะครับและเป็นสิ่งที่เป็นคูซูซียะเฉพาะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นการไม่กินกระเทียมของท่านนบีไม่ได้หมายความว่าห้ามไม่ให้พวกเรากินกระเทียมและไม่ได้หมายความว่ากระเทียมเป็นสิ่งที่ฮารามครับผมนะครับแต่เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ท่านนบีทิ้ง3อัตตะรกุอัลมานิอุชะรีอาวลิมัสลาฮะติชะรีอะก็คือการที่ท่านนบีทิ้งด้วยกับมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะครับหรือมัสลาฮะด้วยกับมีเหตุที่ต้องมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านนบีต้องละทิ้งครับผมอย่างเช่นกาตาร์กิกอตลินมูนาฟิตีนการที่ท่านนบีไม่สังหารคนมูนาฟิกถามว่าท่านนบีรู้ไหมว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเป็นมูนาฟิกท่านนบีรู้ครับแต่ท่านนบีทำไมไม่สั่งให้ซอฮาบะฆ่าเพราะอะไรเพราะถ้าท่านนบีกลัวว่าถ้าท่านสั่งให้ฆ่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนซึ่งเป็นหัวหน้ามูนาฟิกีแล้วมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในหมู่ของซอฮาบะที่เพิ่งจะเข้ารับศาสนาอิสลามว่าจะเป็นข้ออ้างหลายคนว่านี่ไงนบีฆ่าซอฮาบะของท่านเองนั่นเองท่านนบีจึงละทิ้งหรือวะตักิศอลาติตะรอวีห์หรือการที่ท่านนบีละทิ้งการละหมาดตะรอวีห์ซึ่งในเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราได้คุยกันในช่วงของเดือนรอมฎอนว่าท่านนบีมานำละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ย3คืนครับผมคืนที่25 27แล้วก็29นะครับหลังจากนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มารอในคืนที่4ท่านนบีไม่ออกมาพอท่านนบีไม่ออกมาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ละหมาดกันตามลำพังพอตื่นเช้ามาท่านนบีก็บอกว่าที่ท่านไม่ออกมานำละหมาดเพราะกลัวว่าจะเป็นวาญิบจะเป็นฟัรดูและเมื่อเป็นฟัรดูแล้วพวกเจ้าจะไม่สามารถเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีทิ้งในเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์เนี่ยอันเนื่องมาจากมีเหตุจำเป็นมีเหตุจำเป็นกลัวว่าจะถูกฟัรดูนะครับเพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นสุนนะตักียะไลซะบายานันลิสุนนะติตัรกเป็นสุนนะหรือเป็นสิ่งที่ท่านนบีละทิ้งแต่ไม่ได้เป็นหลักฐานในการห้ามเพราะนั้นเราหลายๆคนจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นหลักฐานนี่ไงนบีไม่กินดอบนี่ไงนบีไม่กินกระเทียมไม่กินกระเทียมนี่ไงนบีไม่ออกมานำละหมาดตะรอวีห์เพราะกลัวว่าจะฟัรดูเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีทิ้งเขาบอกว่าจึงไม่ได้หลักเป็นหลักฐานว่าห้ามเราต้องเข้าใจนะครับว่านักวิชาการกล่าวนะครับว่านี่คือสิ่งที่เป็นการละทิ้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องมาจากมีสาเหตุครับผมนะครับประเภทที่2มาตะรอกะฮูบะยานันลิซุนนียะติตัรคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งและเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการกระทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับการทิ้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบิดอะห์นะครับเป็นบิดอะห์ในเรื่องราวของศาสนาวะฮาซาฮุวะมะฮัลลุลอิกติดาและประเด็นนี้เนี่ยจึงเป็นประเด็นที่เรานะครับจะต้องปฏิบัติตามการละทิ้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัรริซาละหนังสืออัรริซาละเนี่ยเป็นหนังสือที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ประพันธ์ขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอูซูลุลฟิกคือหลักการพื้นฐานของนิติศาสตร์อิสลามท่านกล่าวไว้นะครับในหนังสือว่าวะลินนาสิตติบรุนและสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะมีเครื่องประดับที่ทำจากทองวะกอยรูฮูมินนูฮาสและเครื่องประดับที่ทำจากทองแดงทองแดงทองแดงทองเหลืองวะฮาดีดที่ทำจากเหล็กวะรอซอดที่ทำจากตะกั่วครับผมเครื่องประดับของท่านเครื่องประดับของมนุษย์เนี่ยนะครับมีที่ทำจากทองมีที่ทำจาก
ทองแดงทองแดงทองเหลืองตะกั่วนะครับหรือเหล็กฟะลัมมาลัมยะคุซมินฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาอะฮะดุนบะอ์ดะฮูซะกาตันแต่ถ้าอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทองแดงไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไม่ว่าจะเป็นตะกั่วเนี่ยนะครับมาจ่ายซะกาตตะรอกนาฮูเราก็จะต้องละทิ้งการเก็บซะกาตจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่านบีห้ามมั้ยนบีห้ามมั้ยเก็บซะกาตจากทองเหลืองนบีไม่ได้ห้ามนบีทิ้งท่านนบีเก็บซะกาตเฉพาะทองคำเท่านั้นนะครับตะรอกนาฮูเราจึงละทิ้งในเรื่องของซะกาตจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อิตติบาอันลิตรกีฮีเป็นการปฏิบัติตามการละทิ้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามอิบนุคุซัยมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าบาบุตรกิศศอลาติฟินมุศัลลากับละลอีดัยนวะบะอ์ดะฮาอิกติดาอันบินนบีวัสติบานันบิฮิท่านในหนังสือของท่านเนี่ยหนังสืออัศฮีฮะของท่านบอกว่าจะมีบทหนึ่งที่ว่าด้วยกับการละทิ้งการละหมาดที่มุศัลลาก่อนละหมาดอีดทั้งสองและก่อนหลังคือการละทิ้งสุนัตก่อนละหมาดอีดและหลังละหมาดอีดเนี่ยอิกติดาอันบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านนบีละหมาดมั้ยไม่ได้ละหมาดท่านนบีห้ามมั้ยท่านนบีก็ไม่ได้ห้ามแต่ท่านนบีไม่ได้ทําการละทิ้งตรงนี้ของท่านนบีจึงเป็นการบ่งว่าการละทิ้งคือการที่เราไม่ทําเนี่ยเป็นสุนนะห์และการปฏิบัติเป็นบิดอะห์นะครับอาจารย์ลําพูดบิดอะห์ให้เสียงดังหน่อยเป็นไปได้สิครับเพราะนั้นนี่คือพื้นฐานนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทําและท่านนบีไม่ได้ห้ามไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปฏิบัติโดยการกล่าวอ้างว่าเราสามารถที่จะกระทําได้นะครับคงจะฝากเบื้องต้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์จะพีก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะก็พอจะสรุปจากคำพูดของอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้ว่าในเรื่องของการอิบาดะห์เนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างท่านนบีทิ้งและไม่ได้ห้ามอันนี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างท่านนบีทิ้งนะครับด้วยเพราะเหตุจำเป็นด้วยกับธรรมชาติของตัวเองที่ไม่สามารถไปกระทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการอิบาดะห์เนี่ยแน่นอนนะครับเราจะอ้างว่านบีไม่ได้ทำและบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีกุรอานมีฮะดีษมีการศอละวาตมีการสรรเสริญเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยรวมกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับเราจะเอามาทำเราเอาจะมาตบแต่งให้กับศาสนาให้กับการทำอิบาดะห์เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่านะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าในเรื่องของการทำอิบาดะห์เนี่ยเราเองเนี่ยมีรูปแบบที่ชัดเจนนั่นก็คือในรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้รับรองว่าชัดเจนว่าอันยอมอักมันตุลากุมดีนะกุมว่าศาสนาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็พอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาของพวกเราของเป็นบ่าวเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงตรงนี้นะอาจารย์ชวีครับในเรื่องราวในหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้เนี่ยนะครับนบีไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้นะครับก็อาจารย์ก็คงจะเตรียมข้อมูลมาให้กระจ่างกับพี่น้องนะครับเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนซุมมามาบาดขอความเมตตาความดีงามฮิดายะห์ความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้เราได้กลับมาพูดคุยกันในประเด็นเนี้ยประเด็นที่กำลังอะไรกำลังเป็นที่ฮือฮากำลังเป็นที่คึกคักในสังคมของไทยบางกลุ่มที่กำลังบอกว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นคำพูดที่บอกว่าอ้าวนบีไม่ได้ห้ามทำไมจะทำไม่ได้เหมือนกับสิ่งนี้มันกลายเป็นบรรทัดฐานหรือกลายเป็นกออิดะห์กฎอันหนึ่งที่สามารถอนุญาต
ให้ใครต่อใครสามารถปฏิบัติอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้คำนึงว่าตกลงว่าไอ้รูปแบบนี้มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าไม่มีตกลงศาสนาวันนี้อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์อาจารย์สุไลมานศาสนาวันนี้เราจะคิดกันเองศาสนาวันนี้เราจะทึกทักกันเองหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรใช้การตีความแบบตรรกะหรือการตีความแบบมองกลับเอาก็ท่านนบีไม่ได้ทำแล้วก็ท่านนบีไม่ได้ห้ามทำไมแล้ววันนี้จะทำไม่ได้ฉะนั้นท่านพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคำนึงแล้วก็อยากให้พวกเราใส่ใจเยอะโดยเฉพาะสิ่งที่ยังคงติดอยู่ในใจของผมหลังจากที่พูดและก็สนทนากันในหัวข้อเนี้ยในครั้งที่ผ่านมาเราบอกไปแล้วว่าท่านพี่น้องบรรดาหะดีษต่างๆที่เราได้ร้อยเรียงเราได้บอกกับพวกเราไปบอกว่าไอ้เรื่องของหะดีษเนี่ยนะสิ่งที่เราจะเอามาปฏิบัติในหลักการเนี่ยอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ใช่ไหมเราจะเอามาปฏิบัติในหลักการเนี่ยมันจะต้องเป็นหะดีษที่ซอเฮียหรืออย่างน้อยๆก็ต้องเป็นหะดีษที่ฮะซันแต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่มันเป็นหะดีษดออีฟสิ่งที่มันเป็นหะดีษดออีฟที่มันกำลังเกิดในสังคมบ้านเราเยอะแยะแล้วเราก็ทุกทักกันจนกระทั่งมีอิหม่ามหรือหลายคนบอกว่าเอาเถอะไม่เป็นไรเราให้มันดออีฟต่อให้มันดออีฟขนาดไหนแค่ขอให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับรายการอาจารย์สุไลมานเอามาใช้ได้หมดแหละอัลลอฮุอักบัรเขาบอกว่าลองหาหลักฐานมาสักต้นนึงซิว่านบีบอกว่าหะดีษดออีฟทำไม่ได้อ่าเป็นอย่างนั้นก็นี่ไง ผมถึงบอกก็ว่าผมถึงบอกไงเหมือนกับว่าไอ้คำที่บอกว่าวันนี้นบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้ห้ามเนี่ยทำไมจะเอาทำไม่ได้ใช่ไหมครับผมมันกลายเป็นตรรกะที่เราเอาไปใช้ต่อยอดในเรื่องราวศาสนาในเรื่องราวอื่นๆที่มันทำให้เสียหายเยอะแยะมากมายก็ดูสิถึงขั้นที่ว่าตอนที่หะดีษเนี่ยให้มันดออีฟให้มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าว่านบีพูดเราก็เอามาทำได้หมดอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องถ้าหากว่าเรื่องราวในศาสนามันเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ไอ้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นตัดวีนุสุนนะไอ้เกี่ยวกับเรื่องที่ซอฮาบะห์ใส่ใจจะไปถามไทยเรื่องใครรายงานไอ้เรื่องของสายรายงานไอ้เรื่องของการที่ใครเนี่ยเป็นคนจดบันทึกถามว่าเขาเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้เนี่ยวิชาการเหล่านี้ไม่ต้องเข้าไปเรียนเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของอัญญรวะอัญญรวะตะดีนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบตัวบุคคลหรือเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวของหะดีษเนี่ยแทบไม่ต้องเรียนเลยก็มันจับยึดได้หมดเลยสามารถทำได้หมดเลยปฏิบัติได้หมดเลยโดยเฉพาะมีคำกล่าวว่าอ้าวก็นบีไม่ได้ห้ามก็นบีไม่ได้ทำนี่แหละท่านพี่น้องคือสิ่งที่เราต้องระวังสิ่งที่เราต้องบอกกับลูกหลานเราต้องบอกกับคนในสังคมว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยเราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราในฐานะเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครล่ะเป็นเจ้าของศาสนาอาจารย์สุไลมานใครเป็นเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของศาสนานี่คือสิ่งที่เราต้องวางนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแบบจับเป็นจุดยืนในหัวใจของพวกเราเลยว่าใครเป็นเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาอิสลามที่พวกเราปฏิบัติตามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสิ่งที่พวกเราได้รู้ถามว่าใครล่ะคือคนที่รับการสอนใครล่ะคือคนที่รับอะไรคำสั่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาเผยแพร่ใครนั่นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่รับคำสั่งโดยตรงที่รับการปฏิบัติโดยตรงที่รับคำพูดจากท่านนบีโดยตรงนั่นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ใช่ไหมแล้ววันนี้ไอ้สิ่งที่ถามว่าเรื่องราวศาสนาในยุคเราในปัจจุบันเนี่ยผ่านมา 1,400 กว่าปีเนี่ยถามว่าเราจะไม่ใส่ใจเลยเลยว่านบีใช้ซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์เขาทำยังไงนบีกับซอฮาบะห์ตอนที่มีชีวิตอยู่ตกลงเขาปฏิบัติเรื่องราวศาสนากันยังไงเนี่ยเราไม่สนใจพวกเขาเลยเลยตกลงว่าวันนี้ศาสนาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเรานี่ตกลงเก่งกว่าซอฮาบะห์ซะอีกตกลงว่าวันนี้เรื่องศาสนาเนี่ยเราเข้าใจศาสนาดีกว่าคนที่เขาอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกมันเป็นอย่างนั้นเหรอดูท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีเนี่ยเดินย่ำเท้าของท่านในทะเลทรายเดินย่ำเท้าของท่านไปนู่นเดินย่ำเท้าของท่านไปนี่แต่เวลาพอมาเข้าเรื่องศาสนาเห็นไหมอาจารย์สุไลมานพอเวลาวันหนึ่งที่ท่านอาลีเนี่ยจะอะไรท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยจะล้างโคฟเนี่ยจะเช็ดรองเท้าโคฟเนี่ยท่านอาลีก็คิดแล้วว่าเออก็ในเมื่อรองเท้าโคฟฉันเนี่ยเดินย่ำอะไรเดินย่ำทรายเดินย่ำนู่นเดินย่ำนี่ท่านอาจารย์บิลลอฮ์เดินย่ำไปสารพัดจะย่ำท่านอะไรท่านอาลีบินอบีตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคิดเลยในวันที่เราทำการอาบน้ำละหมาดความจริงไอ้ข้างล่างที่เราไปเหยียบย่ำไอ้สิ่งสกปรกเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราเช็ดมากกว่าใช่ไหมมันน่าเป็นสิ่งที่เราเช็ดมากกว่าแต่กลับปรากฏว่าเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเวลาที่เราเช็ดรองเท้าครบเช็ดที่ไหนรูปข้างบนเรารูปข้างบน
เรารูปข้างบนถามว่าเรารูปข้างบนทำไมมันกินกับสติปัญญาไหมมันไม่น่าจะกินกับสติปัญญาเลยถูกไหมอาจารย์สุไลมานเท้าที่เปื้อนสิมันน่าจะเช็ดแต่กับเช็ดข้างบนเพราะอะไรเพราะอาลีบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าศาสนาเนี่ยฉันคิดเองวันนี้ถ้าศาสนาฉันคิดได้เองนะศาสนาอยู่ที่เราคิดแน่นอนว่าฉันน่าจะต้องเช็ดบนรองเท้าครบรูปเช็ดฉันจะต้องเช็ดอะไรมาฉันจะต้องเช็ดใต้รองเท้าครบฉันไม่เช็ดบนรองเท้าครบแต่ใช่แต่ทีนี้เพราะศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกในตอนต้นว่ามันเรื่องที่เป็นอิบาดัตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าตะวักกุฟมันเตากีฟี่ใช่ไหมมันจะต้องดูว่ารอซูลมีรูปแบบยังไงรอซูลปฏิบัติยังไงท่านอาลีเนี่ยไม่เลือกเช็ดใต้รองเท้าท่านอาลีเลือกเช็ดบนรองเท้าตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไงนี่คือรูปแบบของการรักษาแบบฉบับโดยที่เขาไม่ต้องมาอ้างหรอกพอนบีตายไปแล้วอาลีก็ไม่เคยมาอ้างบอกว่านบีไม่ได้ห้ามฉันก็เลยทำไอ้นู่นนบีไม่ได้ห้ามฉันก็เลยทำไอ้นี่ไม่มีเราบรรดาซอฮาบะห์ก็รักษาแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างนี้แต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่ผมไม่เข้าใจแล้วหลายๆอาจารย์แม้กระทั่งที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกเป็นวิชาการออกมาเมื่อตะกี้ให้เยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจว่ามีบางอย่างที่รอซูลไม่ได้ทำไม่ได้หมายความว่าเปิดโอกาสให้เราทำทั้งหมดเป็นวิชาการที่ละเอียดอ่อนท่านพี่น้องวันนี้ถ้าเราคิดและเราใส่ใจกันสักนิดหนึ่งไอ้กฎกติกาที่เราพยายามตั้งบอกว่าวันนี้โอ้โหนบีไม่ได้ห้ามทำได้หมดเนี่ยมันแทบจะถูกลืมไปจากสมองเราเลยมันแทบไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในสมองเราเลยดูท่านอบูบักรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุดูท่านอบูบักรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุความที่ท่านใส่ใจกับการที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูลคนอย่างอบูบักรินนะท่านพี่น้องเขาเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดรอซูลเขาเป็นซอฮาบะห์ที่รับอะไรรับคำสั่งจากรอซูลดูการปฏิบัติดูอยู่อย่างใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราห่างกับเขาคิดศาสนาได้เต็มหมดเลยนายสุไลมานนะแต่อบูบักรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่เขาขึ้นปกครองเป็นคอลิฟะวันที่ท่านขึ้นปกครองเป็นคอลิฟะหลังจากที่ท่านคุตบะบอกใครต่อใครหลายๆคนไปแล้วว่าวันนี้ฉันทำงานศาสนานะถ้าเกิดว่าสิ่งที่ฉันทำนี่มันถูกก็ให้ทุกคนปฏิบัติตามฉันแต่ถ้าวันนี้เรื่องศาสนาอะไรที่ฉันทำแล้วผิดก็ขอให้หลายๆคนเนี่ยปรับปรุงฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้สิ่งที่ท่านได้ท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเนี่ยบอกว่ายังไงวันที่ท่านขึ้นปกครองคอลิฟะอานามุตบิอุนวาลัสตุมุบตะดิอันครับผมวันนี้ฉันหน้าที่ของฉันคือฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ตามใครปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแบบฉบับของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาลัสตุมุบตะดิอันวันนี้ฉันไม่ได้เป็นคนซึ่งที่มาอะไรมาอุตริมาคิดเองกับเรื่องศาสนาเห็นไหมอัลลอฮ์ท่านพี่น้องมันมีบรรทัดฐานให้เราดูเยอะแยะจากประวัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดใครไม่เคยฟังประวัติต้นนี้อาจารย์บิบุลลอฮ์ถ้าผมพูดอาจารย์บิบุลลอฮ์รู้เลยถามว่าอะไรประวัติท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะความที่ท่านใส่ใจกับการที่ไม่อยากให้อะไรไม่อยากให้มนุษย์ไปสร้างบรรทัดฐานเองว่าศาสนาคิดเองทึกทักเองเห็นไหมวันหนึ่งเดินไปเห็นกลุ่มบรรดาอะไรพวกซอฮาบะห์ด้วยกันกำลังคิดที่จะทำในเรื่องที่ดีเอาหินมานั่งนับเอาหินมานั่งตัสเบห์เห็นไหมอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเห็นคนเอาหินมานั่งนับเป็นตัสเบห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยไปถึงเขี่ยทิ้งหมดเลยเขี่ยหินที่กำลังอะไรที่ซอฮาบะห์ท่านนั้นกำลังนับตัสบะห์เนี่ยเขี่ยทิ้งหมดแล้วก็ถามว่าอัตับตาดีอูฟีดีนิลลาตกลงนี่วันนี้จะมาอุตริกรรมในศาสนาใหม่เหรอตกลงวันนี้จะมาคิดใหม่ในเรื่องศาสนาเหรอเห็นไหมนี่ไงท่านพี่น้องวันนี้มันจึงมีเราควรจะต้องมีกติกาเราควรจะต้องมีกรอบในเรื่องราวของศาสนาให้มันชัดเจนว่าตกลงวันนี้เรื่องศาสนาเราจะคิดเองใช่ไหมหรือว่าตกลงวันนี้เรื่องศาสนาเมื่อไรมันเป็นเรื่องศาสนาเมื่อไรมันเป็นเรื่องอิบาดัตเมื่อไรที่มันเป็นเรื่องที่เราจะทำความดีพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราควรจะต้องเอามาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันควรจะเป็นยังไงฮะอาจารย์สุไลมานควรจะเป็นแบบไหนควรจะเป็นแบบเราคิดเองหรืออะไรมันก็สบายสิวันนี้ผมคิดเองผมละหมาด5ผมละหมาดบ่าย5ละอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ผมจะละหมาดบ่าย5เวลาอ่ะก็คิดเองได้ไงผมก็อยากจะทำอิบาดะห์เยอะๆทำให้เยอะๆไงแต่วันเนี้ยท่านพี่น้องเพิ่มมาอ่านกุรอานด้วยใช่ดีดี
แต่นบีไม่ทำนบีไม่ได้ทำนี่ไงวันนี้ท่านพี่น้องเราอย่าไปใช้กติกาที่เราคิดกันมาเองนะท่านพี่น้องถ้ามันเป็นกออีด้าที่บอกที่เป็นกออีด้าที่นักวิชาการที่คนที่น่าเชื่อถือเขาพูดหรือว่าเป็นกฎกติกาที่นักวิชาการหลายๆคนเขาพูดออกมานะว่านบีไม่ได้ทำนะกฎที่หนึ่งกออีดาตุนอูลาหรือกฎฟิกฮียะที่หนึ่งกออีดาตุซานีนบีสิ่งที่นบีไม่ได้ทำนะเราปฏิบัติได้หมดถ้ามีนักวิชาการที่ที่อาบีบุลลอฮ์บอกอะไรถ้าอิหม่ามชาฟิอีพูดไว้สักต้นนะสิ่งที่นบีไม่ได้ห้ามทำได้หมดนะอิบาดัตอย่างนี้ค่อยน่าค่อยน่าค่อยน่าเอามานั่งอิติรอฮาดกันหน่อยน่าสนใจแต่ไอ้คำพูดเหล่านี้มันไม่มีจากนักวิชาการแล้วไอ้สิ่งที่บ้านเราน่ะจะพูดกันบ่อยๆเหมือนกับหลายๆกลุ่มจะพูดนะบางทีมันเป็นตรรกะอาจารย์สุไลมานสังเกตนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะมีบางกลุ่มบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวไปพาดพิงใครเปล่าไม่รู้นะก็ต้องมาเรื่องแต่ไม่เอ่ยชื่อเราอย่างเช่นท่านนบีบอกว่าไงลาตาซุบบูอัสฮาบีเวลาท่านนบีบอกก็นบีบอกลาตาซุบบูอัสฮาบีสู่เจ้าทั้งหลายอย่าประณามและก็อย่าด่าซอฮาบะของฉันครับผมเห็นไหมเขากลับไม่ฟังในสิ่งที่นบีพูดเขากลับไปพูดไปอีกแง่มุมหนึ่งอ้าวทำไมซอฮาบะห์นบีจะด่าไม่ได้ทำไมซอฮาบะห์นบีจะว่าไม่ได้ก็ในเมื่อวันนี้ซอฮาบะห์เขาไม่ได้แค่ด่าเขาไม่ได้แค่ว่ากันเขาถึงขั้นฆ่ากันเช่นคอลิดบินวาลิดใช่ไหมเขายกตัวอย่างคอลิดบินวาลิดไปฆ่ามาลิกบินนูไวโรแล้วก็เอาภรรยานบีมาลิกบินนูไวโรมาเป็นภรรยาตัวเองพูดไปต่างๆนานาจนกระทั่งทำให้เกิดการเหมือนกับว่าด่าได้ที่ตำหนิได้ที่ทั้งนั้นครับผมอันนี้ในบางกลุ่มอาจารย์วิวรณ์นะแต่ก็เสริมได้นะในบางศาสนาในบางลัทธิแล้วก็จนกระทั่งบ้านเราเนี่ยดูมั้ยบ้านเราเนี่ยกลายเป็นอะไรเราบอกว่าไงเราบอกว่าดูสิเวลาซอฮาบะห์เค้าทํากันน่ะอ้าวยกตัวอย่างเลยอาจารย์นบีมุลลอยกตัวอย่างเช่นเค้าบอกว่าไงนบีไม่ได้ห้ามนบีก็ไม่ได้ทําซอฮาบะห์เค้ายังทําเลยเช่นอะไรประเด็นที่ต่อไปเราจะคุยรายละเอียดเช่นเรื่องรวมกุรอานของอบูบักรใช่ไหมอบูบักรวมกุรอานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รวมสักทีแล้วก็อบูบักรก็มารวมยกประเด็นแล้วพูดแบบลอยๆแบบเนี้ยยกประเด็นแล้วก็พูดผิวเผินแบบเนี้ยเหมือนกับจะเอาไปสนับสนุนไอ้กฎหรือกติกาที่กำลังพูดอยู่กันเมื่อตะกี้เนี่ยนบีไม่ได้ทำทำไมทำไม่ได้นบีไม่ได้ห้ามทำไมจะทำไม่ได้อบูบักรยังทำได้อบูบักรยังไปรวมกุรอานเลยแต่ไม่เคยแต่คุณไม่เคยเข้าไปเจาะในรายละเอียดเลยว่าตกลงอบูบักรเนี่ยที่เขารวมกุรอานเนี่ยเขารวมเพราะอะไรแล้วเหตุผลที่เขารวมเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันสืบเนื่องไปถึงอะไรแล้วเป็นเหตุผลที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามหรือเปล่าไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้ครับผมแต่พูดแค่เพียงประเด็นว่าวันนี้ทำไมจะทำไม่ได้นบีทำนบีไม่ได้ทำอบูบักรเขายังทำเลยอบูบักรยังรวมกุรอานเลยท่านอุมัรยังรวมคนมาละหมาดกันที่อาจารย์บิบุลลอฮ์พูดไปเมื่อกี้อบูบักรท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุยังรวมคนมาละหมาด20เลยครับผมกับรวมกันที่อิหม่ามคนๆเดียวกันก็นี่ไงนบีไม่ได้รวมอุมัรยังรวมเลยซอฮาบะห์ที่นบีบอกให้เราตามครับผมเห็นไหมเหมือนกับคำพูดที่เขายกเหมือนกับคำพูดที่เขามาอ้างอิงเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็นอยู่ในมวลชนของตัวเองเนี่ยยอมรับในตัวเองยอมรับว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองกำลังทำหรือสิ่งตัวเองกำลังยึดอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ถูกแล้วอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ยอมรับในเรื่องบิดอะห์อ๋อยอมรับในเรื่องบิดอะห์แล้วก็ออกห่างในเรื่องที่เป็นซุนนะออกห่างในเรื่องที่เป็นซุนนะพอเรามาพูดอัลลอฮ์จบพอเรียนกุลียะเรียนอะไรเรียนมหาลัยสิบปีไร้เดียงสาจำได้ไหมจำได้ไหมเราเรียนสาทางวิชาการไร้เดียงสาทางวิชาการนี่ท่านพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อต้องการให้พี่น้องมาขำกับผม และผมไม่ได้ต้องการพูดเพื่อที่จะบอกว่าพวกผมนี่คือเก่งกว่าใครไม่ใช่แต่ผมต้องการพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยจับแล้วก็ยึดให้ได้ว่าตกลงวันนี้จุดยืนของพวกเราเนี่ยศาสนาเราเอามาจากใครแล้วใครที่เอาศาสนามาจากนบีแล้วใครคือคนที่เข้าใจศาสนาจากนบีมากที่สุดนั่นคือคนที่เราควรจะปฏิบัติตามใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับสังคมนะครับอยากจะฝากกับนักวิชาการคือต้องพูดนะบางหมู่บางคณะก็แล้วกันนะครับว่าการที่ท่านอ้างมาแบบนี้เนี่ยเป็นการอ้างที่ผิดถนัดเลยฮะเพราะอะไรเพราะนบีพูดก็ชัดเจนว่าถ้าไม่มีแบบอย่างจากฉันเนี่ยแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างของคุลาฟะอิรอชิดีนทั้ง4ท่านเนี่ยท่านเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเวลาท่านจะทำท่านจะอ้างท่านจะตำหนิ
ความถูกต้องเนี่ยท่านกระชักแม่น้ำทั้ง5วันนี้ไงอบูบักก็ทำอุมัรก็ทำทำไมล่ะทำไม่ได้ไงเป็นบิดอะห์ฮาซะนะห์อีกนี่สังคมเราก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์หาเหตุผลครับผมหาเหตุผลหาข้ออ้างอิงเพื่อมาอะไรเพื่อมาประคบประคองไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอย่างน้อยๆทุกวันนี้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์เขาทำเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการให้มวลชนที่ตัวเองมีอยู่ออกไปเท่านั้นเองแต่ถามว่าความจริงใจและความอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอะไรในการที่จะทำให้คนเราทำอิบาดัตแล้วก็ไปเหมือนท่านนบีไปคล้ายท่านนบีไปตามรูปแบบที่ท่านนบีสอนเนี่ยมีไหมเราจะจริงใจในการที่จะสอนคนแบบนั้นไหมนี่แหละคือปัญหานี่คือปัญหาอย่างในสังคมบ้านเราเนี่ยมีบางที่มีบางที่เนี่ยถ้าสมัยก่อนเราเรียนกุรอานนะจ๊ะบิบุลลอฮ์พอเวลาเราเรียนภาษาอาหรับเนี่ย เราเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเราเรียนกันทำไมเราเรียนภาษาอาหรับก็เพื่อที่วันหนึ่งวันข้างหน้าเราจะได้ไปสามารถไปเข้าใจกุรอานแล้วก็จะได้ไปแปลหะดีษที่เป็นหลักการที่อัลลอฮ์และก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราแต่วันนี้มีบางที่บอกว่าจะเรียนทำไมกุรอานเรียนภาษามลายูก็พออัลลอฮุอักบัรภาษาอิสลามภาษาอิสลามไปเรียนทำไมภาษาอาหรับเอาเรียนภาษามาลายูก็ได้แล้วเข้าใจภาษามาลายูยิ่งพูดกระแจนายูได้นี่มาชาอัลลอฮ์เลยยิ่งพูดภาษามาลายูได้แล้วเข้าใจภาษามาลายูนี่สุดยอดแล้วจะใช้พูดได้ป่ะผมนิดนึงยังพูดได้ทางเขาหน่อยหน่อยครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นไปมันไม่ควรจะเอามาบันทึกในตำราการเรียนและการสอนลูกศิษย์ลูกหาในลักษณะแบบนี้โอ้อ่านภาษามาลายูก็พอแล้วอาหรับไม่ต้องหรอกมันไม่สมควรแล้วมันเหมือนกับว่านะผมไม่สังเกตนะว่าที่ประเทศไหนเขาจะรู้สึกเหมือนที่ประเทศเราไม่รู้นะอาจารย์จะรู้สึกเหมือนผมกันหรือเปล่านะว่าในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยพอเวลานักวิชาการอุลามะในกลุ่มอาหรับไม่ว่าจะเป็นซาอุดีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มอาหรับต่างๆที่อุลามะใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาพูดวิชาการศาสนาเนี่ยโอเคหลายๆประเทศยอมรับแต่ประเทศไทยเราแปลกบอกว่านักวิชาการในกลุ่มอาหรับพูดศาสนาเนี่ยพวกนี้ยังไม่เข้าใจอุซูลุลฟิกบางทีมีอย่างนั้นพวกนี้ยังตีความยังตะอะไรตะโลมัสอัลลายังตะโลยังอะไรยังไม่ดียังไม่ถูกเหมือนกับว่าสิ่งที่นักวิชาการอาหรับพูดหรือว่าสิ่งที่อะไรนักวิชาการเก่งๆในกลุ่มอาหรับพูดเนี่ยมันยังไม่ดีเราที่เข้าใจดีกว่าพวกเขาเนี่ยนักวิชาการบ้านเรามันกลายเป็นอย่างนั้นผมพยายามพูดวันนี้พยายามพูดคือพูดออกมาจากใจท่านพี่น้องพูดออกมาจากใจเพื่อให้พี่น้องเนี่ยลองเปิดใจตัวเองบ้างว่าตกลงวันนี้ศาสนาพี่น้องจะเอาจากใครจะพยายามปฏิบัติให้ได้ตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราไม่รู้ว่านบีปฏิบัติยังไงฟัสอะลูอะลัซซิกรีไปถามคนที่เขารู้คนที่เขาจะบอกเราได้ว่านบีปฏิบัติยังไงอย่าไปถามไอ้คนที่มันเดามั่วซั่วหะดีษดออีฟก็เอาได้หะดีษที่อะไรหะดีษที่ไม่มีบทบัญญัติก็เอาได้หะดีษที่ไม่ได้หะดีษที่ให้นบีพูดจะเป็นหะดีษอะไรก็เอาได้อย่าไปแบบนั้นนี่คือสิ่งที่อะไรนี่คือสิ่งที่เราควรวางบรรทัดฐานให้กับตัวเราว่าวันนี้ศาสนาเป็นของอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดมาเผยแพร่ให้เราบรรดาซอฮาบะห์เกิดความเข้าใจหลักการศาสนามาจากท่านนบีนี่คือจุดยืนที่เราควรจะเอามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตามดีกว่าที่เราจะไปคิดหรือว่าไปนึกเองว่านบีไม่ได้ห้ามก็ทำได้สินบีก็ไม่ได้นบีก็ไม่ได้ทำคนอื่นยังทำก็แสดงว่าเราก็คิดทำได้นี่แหละครับคือสิ่งที่อยากฝากบอกครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมพี่น้องก็คงจะมีพื้นฐานแล้วนะครับว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยถ้าเราพูดอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของศาสนาในสิ่งที่ท่านนบีไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับนั่นเป็นการพูดได้เลยว่าเป็นการโกหกเป็นการใส่ร้ายต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะฮะมันเรียกว่านะเกินเลยไปนะเกินเลยจนกลายเป็นว่าในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้กระทำเนี่ยแล้วก็เอามาพูดเอามาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาว่านี่เป็นแบบอย่างว่านี่ทำไมนบีไม่ได้กระทำเลยกระทำนี่แบบอย่างนี้มีพอไปสืบสายกันจริงไม่รู้ที่มาที่ไปเอามายังไงแล้วก็มาบอกว่าเป็นศาสนาแบบนี้ในบ้านเราก็มีนะครับอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ครับเมื่อกี้อาจารย์ชวีมาพูดถึงในเรื่องของการรวมอัลกุรอานนะครับนบีไม่ได้รวมสมัยอบูบักมารวมสมัยอุสมานมารวมมาอะไรกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะพี่น้องนะครับคงจะทราบข้อมูลจากอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์แล้วก็อาจารย์ชวีอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์สิ่งที่ท่านอาจารย์ชาวีพูดนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในเรื่องของศาสนาอิสลามนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับโดยเฉพาะจาก
การกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ประเด็นที่หลายๆคนหลายๆกลุ่มดีกว่าอาจารย์ที่ยกมาอ้างก็คือซอฮาบะห์เนี่ยยังทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำเลยแล้วพวกเราเนี่ยมันเก่งกว่าซอฮาบะห์ทำไมถึงมาห้ามเวลาที่เราพูดในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาถึง2คำระหว่างใช้กับห้ามเนี่ยคำไหนที่มันดูหนักหน่วงกว่าอาจารย์เราจะคิดเราจะเข้าใจนะการห้ามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้ยกตัวอย่างเช่นน้ำเนี่ยอาจารย์สุไลมานมีบางคนบอกว่าอาจจะสุไลมานดื่มน้ำครับผมแต่ผมบอกอาจารย์สุไลมานอย่าดื่มนะห้ามเลยคนนึงบอกว่าดื่มคนนึงบอกว่าไม่ดื่มอาจารย์สุไลมานตามคนไหนนะครับตามคนไม่ดื่มสิเพราะว่าไอ้ดื่มน่ะน้ำเราก็รู้ว่าเป็นน้ำเอ๊ะแต่ที่เขาสั่งไม่ให้ดื่มแสดงมันต้องมีอะไรแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราบอกเนี่ยแหละครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำเนี่ยมันไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคนเราเนี่ยน่าจะฉุกคิดแล้วว่าเขามาเตือนเขามาห้ามเราเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วไม่ได้หมายว่าฉันจะทำฉันอยากจะทำเพื่อเธอเพื่อปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทำมาก็อยากจะทำมันไม่ใช่ศาสนามันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์สุไลมานอาจารย์ชาฟีทีนี้ในหลายๆกลุ่มเนี่ยผมแปลกใจนะเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยก็จะโจมตีต่างๆนานาว่าไอ้พวกอะไรนะคณะใหม่บ้างไอ้พวกวะฮาบีบ้างไอ้พวกไร้เดียงสาทางวิชาการบ้างแต่แปลกนะผมเคยได้ยินอาจารย์คนหนึ่งนะกล่าวนะครับว่าการอ่านอุซอลลีเนี่ยโอ้อาจารย์การอ่านอุซอลลีเนี่ยมีในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปรากฏหลักฐานในการบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยเราถามว่าไอ้คำพูดลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ต้องให้เด็กจบต่างประเทศหรอกแค่เด็กที่เรียนอยู่ในบัณฑิตเรียนซานาวีเนี่ยก็รู้ว่าในซอฮีห์บุคอรีเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เอาแค่ฟัดดูเองก็พอเอาแค่ฟัดดูก็รู้ว่าไม่มีเรื่องนี้แต่ถามเราแปลกนะเราไม่เคยเห็นกลุ่มชนที่มาประนามหรือมาเตือนคนที่ไปห้ามเนี่ยจะเข้าไปเตือนอาจารย์คนนั้นเลยอาจารย์เอาที่ไหนมาเนี่ยไม่มีการพูดถึงไม่มีการถามมันเป็นการเรื่องของการตะอัสซุบไม่เป็นไรประเด็นคำถามของเป็นอาจารย์นะกล่าวหาใส่ร้ายนะนี่ไงมันกันบะอะไรอย่างหมดใครที่โกหกไม่ได้นะเป็นนะต้องรับผิดชอบนะเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองก็ไม่เป็นก็ตัวของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับทีนี้ประเด็นในสิ่งที่มีการคือคนเราเนี่ยเวลาอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหจนกระทั่งตีไปถึงซอบ้านหรือซอบ้านยังทำบิดอะห์เลยซอบ้านยังทำในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กระทำเลยอยากจะบอกกับพี่น้องเนี่ยครับว่าพื้นฐานที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ในเรื่องของซุนนะอัตตะกียะสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ทำในยุคในสมัยหลังเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะอาจารย์สุไลมานลักษณะที่1เขาเรียกว่าอัลมาซอลิฮูอัลมุรซะละครับผมคือของดีที่ถูกปล่อยวางคือของดีที่ถูกปล่อยวางความหมายคือว่าอัลลาตีลัมตุฟอัลอิลลาบะอ์ดะอะห์ดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้กระทําในยุคในสมัยหลังการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นของดีอย่างเช่นกะยัมอัลกุรอานครับผมวะอาซานินอุสมานอัลอัววัลยามัลจุมอะห์ครับผมอย่างเช่นการรวมอัลกุรอานอย่างเช่นการอาซานครั้งแรกในสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานอย่างเช่นการรวมกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคในสมัยหลังเนี่ยทํานะครับทำในสมัยของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุสาเหตุที่ไม่ทำในยุคในสมัยนบีเพราะอะไรเพราะเมื่อตราบใดที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่โอกาสที่วะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกประทานลงมาเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการรวมอัลกุรอานในยุคในสมัยของท่านนบีเนี่ยมันมีอุปสรรคครับผมนะครับแต่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในสงครามครั้งหนึ่งที่ซอฮาบะห์ที่เป็นกุรอเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้ปรึกษากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกแต่ท่านอบูบักรเองเนี่ยนะครับด้วยกับพื้นฐานท่านหัวบอกว่า
ฉันจะทำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่กระทำได้อย่างไรครับผมนี่คือความเข้าใจของซอบะซอบะเองก็ไม่กล้าที่จะทำท่านเซดนะครับเช่นเดียวกันท่านอุมัรก็ไปพูดกับซอบะอีกท่านนึงก็พูดลักษณะเดียวกันว่าให้ฉันไปเคลื่อนย้ายภูเขาเนี่ยยังง่ายกว่าที่ท่านให้ฉันรวมอัลกุรอานแต่หลังจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดหัวใจของพวกเขาให้เข้าใจนะครับถึงสาเหตุของความจำเป็นในการรวมอัลกุรอานเนี่ยเขาก็ทำเพราะนั้นการรวมอัลกุรอานจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นบิดอะห์หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำในการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมนะครับเพราะนั้นใครที่กล่าวอ้างว่าเหล่าบรรดาซอบะห์ทำบิดอะห์ในเรื่องของการรวมอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องกลับไปศึกษาตบัดตัวเลยไม่ต้องกลับไปศึกษาคำพูดของนักวิชาการที่กล่าวถึงเรื่องนี้ทุกมัซฮับพูดเหมือนกันหมดเลยว่าการกระทำของซอบะห์ในการรวมอัลกุรอานไม่ใช่เป็นการกระทำที่ขัดแย้งแต่อันเนื่องมาจากมีอุปสรรคในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นส่วนหนึ่งของอันมาซอลิฮุนมุรซะละคือของดีที่ถูกปล่อยวางนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับผมพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าเรื่องราวในอิสลามของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวในอิสลามของเราเนี่ยมีเราศึกษากันเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราศึกษาไม่หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสิ่งที่มันเราศึกษาไม่หมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแบบอย่างของท่านนบีทั้งนั้นเลยเพียงแต่เราปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีนี่ก็ไม่หมดแล้วอาจารย์แล้วฉะไหนเราจึงไปหาในสิ่งที่ไม่ใช่ในสิ่งที่นบีกระทำเพื่อที่จะมารับรองในการกระทำเพื่อที่จะมารับรองให้กับคนที่ติดตามเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราเองเราก็จะต้องตระหนักให้มากๆนะครับวันนี้เนี่ยการมีชีวิตอยู่ในดุนยาของเราเนี่ยเราแสดงตัวของเราเรามอบหมายตัวของเราไปเพื่อการศาสนาเนี่ยนะครับเราเองเราก็จะต้องเอาสิ่งถูกต้องเอาสิ่งที่มันชัดเจนเอาสิ่งที่สะอาดให้กับอุมมะให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะผู้รู้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้เกียรตินะฮะอัลเลาะห์ให้เกียรตินบีให้เกียรติเป็นผู้ที่เผยแผ่เป็นผู้ที่เผยแผ่ความรู้เป็นผู้ที่เผยแผ่มรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้เนี่ยเราหลอกลวงสังคมเราพูดไปในสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาแล้วบอกว่านี่เป็นแบบอย่างนี่มีแบบอย่างเอาหะดีษต้นนั้นมาอ้างนี่ต้นนี้มาอ้างแต่สายรายงานสืบไปแล้วดออีฟก็ไม่ใช่เมาดัวก็ไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปบางแบบอย่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะครับเราเองเนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องไปสู่ความแตกแยกไม่ได้เรียกร้องเพื่อที่สังคมจะเกิดปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะชี้ให้เห็นนั่นก็คือเราจะต้องเรียกร้องไปสู่สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับช่วงแรกก็คงจะต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับเรืองฤทธิ์ Hair Dressing Academy ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์โทรศัพท์02-658-3800จากผู้ที่เคยประคองมาสู่ผู้ที่ถูกประคองตลอดเวลาของช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ที่เคยอุ้มชูความสุขของคนที่เรารักเทียบไม่ได้เป็นมูลค่าเพราะเราเชื่อว่าการแสดงความรักสูงค่าเกินกว่ามูลค่าที่เสียไปExgel เบาะรองนั่งอเนกประสงค์ยืดหยุ่นรองรับแรงกดทับด้วยผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม Exgel เบาะรองนั่งอเนกประสงค์เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องกระดูกก้นกบผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสนใจปรึกษาเพิ่มเติมโทร098-553-5422 www.asianlab.com
เป็นผู้หญิงอย่าเลิกที่จะสวยกับชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทีโรสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทีโรสประกอบด้วยกระแดดเนื้อมูสซึมง่ายไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าควบคุมความมันใช้แทนเบส BB Primer แป้งฝุ่นเนื้อละเอียดสว่างกระจ่างใสแบบ HD เซตคู่บำรุงผิวกายกลางวันพร้อมเซรั่มบำรุงผิวกลางคืนเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนในโลกก็ควรมีโอกาสได้สวยสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร081-710-8075หรือ www.facebook.com/trose ฮิดายะคอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่อัลฮัมดุลิลลาห์โอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ร่วมลงทุนโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นคอนโดฮาลาล 100% แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสำหรับมุสลิมะโดยเฉพาะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวมุสลิมอาเซียนในอนาคตโครงการ HESCAP 1คือการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเริ่มลงทุนในโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางหน่วยการลงทุนละ 5,000 บาทอายุสัญญา2ปีให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนจำกัดรีบจองด่วน0819783102บะหมี่จ่าย่าอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใครบะหมี่จ่าย่าทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาล 100% หอมอร่อยเข้มข้นสั่งซื้อได้ที่02-294-9898จ่าย่าเพื่อนแท้ชาวมุสลิมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็กลับมาพบกับรายการคุยให้เคลียร์ในช่วงที่2นะครับในหัวข้อที่เรามาสนทนากันในวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องนบีไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ภาค2นะครับต้องมีภาค2เข้าไปหน่อยนะครับจะได้ดูเหมือนกับของเรานี่ไม่จบไม่ง่ายนะอาจารย์นะครับเมื่อกี้นะก่อนที่จะจบช่วงเบรกโฆษณาในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้พูดถึงในการรวมอัลกุรอานในยุคสมัยของท่านอบูบักรซิดดีกนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะในยุคของท่านนบีเนี่ยไม่ได้มีการรวบรวมเป็นเล่มแต่ในยุคของท่านนบีเนี่ยนะครับก็มีการจดบันทึกเอาไว้บ้างก็จดบันทึกเอาไว้ในแผ่นก้านอินทผลัมนะครับแผ่นไม้แล้วหรือว่าแผ่นหนังนะครับบางท่านเนี่ยนะครับซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยอาจารย์ชาวีจดบันทึกไว้กระดานที่วางบนหลังอูฐนะฮะจำด้วยบันทึกด้วยนะครับและเหตุหนึ่งที่ไม่ได้รวมเนี่ยนะครับก็นบีถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีวะฮีอย่างที่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้พูดเอาไว้นะครับ ก็ไม่ได้มีการรวบรวมนั่นก็คือเหตุผลที่ว่ากุรอานในยุค ของท่านนบีเนี่ยไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เป็นเล่มนะครับเมื่อกี้ในช่วงท้ายของช่วงแรกนะครับอาจารย์ฮามีบุลลอฮ์ได้พูดเอาไว้เรื่องของการรวมอัลกุรอานในยุคของสมัยอบูบักรนะฮะก็ขอเชิญอาจารย์ต่อครับคือสิ่งที่อยากจะอธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับก็คือการกระทําใดๆของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมันไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นฝ่าฝืนคําสั่งหรือปฏิเสธคําว่าซุนนะตุนตัรกียะนะครับแต่สิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ทำเนี่ยจะมีอยู่2นัยยะนัยยะที่1เราเรียกว่าเป็นอันมาซอลิฮุลมุรซะละคือของดีที่ถูกปล่อยวางของดีที่ถูกปล่อยวางอย่างเช่นตัวอย่างของการรวบอัลกุรอานอย่างเช่นตัวอย่างของการอาซานนะครับในสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานบางคนอาจตั้งคำถามแล้วในสมัยอบูบักในสมัยอุมัรทำไมไม่มีการอาซานครั้งแรกแต่ทำไมสมัยของอุสมานมีการอาซานซึ่งเหตุผลเนี่ยท่านอุสมานนะครับก็ได้กล่าวไว้แล้วอันเนื่องมาจากการที่
เมืองมะดีนะห์เนี่ยเริ่มที่จะขยายตัวพอขยายตัวเนี่ยนะคนที่อยู่ไกลๆก็จะไม่ได้ยินเสียงอาซานหรือไม่รู้เวลาของการละหมาดเพราะฉะนั้นการอาซานของท่านอุสมานครั้งแรกเนี่ยเป็นการอาซานก่อนเวลาเพื่อที่จะเป็นการเตือนเตือนครับผมเตือนให้รู้ว่าใกล้ถึงเวลาของการละหมาดยุมอาแล้วนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำเนี่ยอัลลซีลัมยัฟอัลฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กระทำเนี่ยลีวูยูดีมานีอินอันเนื่องมาจากว่ามีสาเหตุมีข้อห้ามอย่างเช่นแกกิยามีรอมฎอนญะมาอะตันฟินมัสยิดอย่างเช่นการรวมตัวกันละหมาดในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเป็นญะมาอะห์วะฮากะซานะครับเพราะลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่มีนักวิชาการคนไหนนะครับที่จะบอกว่าเราบรรดาซอบ้านเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นมาซอลิมุรซะละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์ทำอันเนื่องมาจากมีอุปสรรคมีสาเหตุในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือทำให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือซุนนะห์อัตตะกียะห์ก็คือว่าท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้กล่าวเอาไว้ในหนังสืออิลามุลมุวักกีอีนนะครับท่านบอกนะครับว่า2ปัจจัยที่จะทำให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีละทิ้งและห้ามที่จะปฏิบัติครับเพราะถ้าปฏิบัติก็จะกลายเป็นบิดอะห์ไปทันทีประการที่1นะครับก็คือการที่ปรากฏหลักฐานจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่บอกถึงการละทิ้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าลัมอะรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสตะลิมุกอยรรุกนัยนีอันญะมานียัยนีว่าท่านนบีขณะที่ตอวาฟเนี่ย จะไปจับมุมหนึ่งมุมใดยกเว้นแค่2มุมก็คือรุกนุนยะมานีและก็ฮัยรุนอัสวัดท่านนบีสัมผัสแค่2มุมนี้เท่านั้นเพราะนั้นที่เหลืออีก2มุมเนี่ยท่านนบีไม่ได้สัมผัสจากตรงนี้เองการละทิ้งการสัมผัส2มุมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอบะห์จึงมีความเห็นว่าใครก็ตามที่ไปสัมผัสทั้ง4มุมเนี่ยกำลังกระทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจากการบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดก็คืออันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาอัลอีดะได้ละหมาดอีดไม่ว่าจะเป็นอีดินฟิตรีหรืออีดินอัฎฮาบิลาอาซานินครับผมวะลาอิกอมะตินโดยที่ไม่มีการอาซานโดยที่ไม่มีการอิกอมะห์ท่านนบีทิ้งไม่ปฏิบัติเพราะนั้นการอาซานดีมั้ยอาจารย์ดีเรียกร้องเชิญชวนคนมาสู่การละหมาดคนรับอาซานได้บุญคนรับอาซานได้บุญท่านนบีไม่ทำนบีห้ามมั้ยนบีไม่ได้ห้ามแล้วทำไมท่านไม่อาซานล่ะถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำและก็สิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ทำไมไม่อาซานวันอีดทำไมไม่อีกอมะห์ก่อนที่จะละหมาดวันอีดหลักฐานเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเพราะท่านนบีไม่ได้ทำเพราะนั้นเราก็เอากฎเกณฑ์นี้แหละมาใช้ในอิบาดะห์อื่นๆสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำอาจารย์กำลังจะบอกเขาเรียกปฏิบัติใช่ไหมวันละวะว่าอับบาบักรินว่าอุมาราว่าอุสมานในสมัยของท่านอบูบักอุมัรและอุสมานนะครับที่เป็นคุลาฟะรอชิดีนก็ไม่ได้มีการปฏิบัติเพราะนั้นสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้อย่างเช่นท่านคอลิฟะทั้ง4ทำเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นมาซอลิมุรซะละไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากในสมัยของท่านนบีมีอุปสรรคไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์อัตตะกียะห์นะครับนั่นก็คือเป็นแบบฉบับที่ท่านนบีรับรองเอาไว้แล้วว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีและสำหรับพวกท่านก็คือแบบฉบับของฉันวะซุนนะตินคูลาฟะรอชิดีนอัลมะฮดียีนมินบะอ์ดีและแบบฉบับของคอลิฟะคูลาฟะรอชิดีนคูลาฟะผู้ทรงคุณธรรมทั้ง4ท่านครับผมเพราะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นบิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนานะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับแต่มีคนกล้าพูดนะฮะว่างั้นกับอบูบักรก็ทำบิดอะห์สิงั้นอุมัรก็ทำบิดอะห์สิแหมนะครับอาจารย์ชวีครับแม่เราคุยกันกำลังได้อรรถรสเลยอาจารย์ในเรื่องของอาซานนี่นะครับเราเคยหรือว่าคำพูดของอุมัรดีกว่าอาจารย์นี่คำพูดของอุมัร
นี่ยมาตุลบิดอะฮาซีฮีนี่นะครับคำพูดนี้เนี่ยนะฮะนี่ไงอุมัตทำยังทำได้เลยเป็นบิดอะฮาซานะเป็นบิดอะที่ดีงามนี่นะครับเราเองก็เข้าพยายามที่จะเข้าไปดูในความหมายของคำนี้เนี่ยจากบรรดาเรียกว่าอุลามะมุอาซะเราะห์เนี่ยนักวิชาการร่วมยุคสมัยเนี่ยนะครับส่วนมากนะอาจารย์ไม่ใช่ส่วนมากเกือบทั้งหมดเลยนะพูดคำว่าคำพูดนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าให้อาจารย์ชวีพูดดีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์สุไลมานเนี่ยเดี๋ยวผมอยากผมพูดนะครับเชิญอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์เชิญครับเชิญครับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องข้อมูลที่ไม่ว่าผมไม่ว่าอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์หรือท่านอาจารย์สุไลมานได้นําเสนอพวกเราไปผมเชื่อว่ามันคืองานวิชาการที่พวกเราพยายามไปค้นคว้าคืองานวิชาการที่พวกเรานํามาเสนอให้กับพี่น้องนะได้รับฟังเราไม่ได้พูดเพื่อให้พี่น้องฟังหูซ้ายแล้วก็ฟังไม่รู้นะแต่เราพูดเพื่อต้องการอยากให้น้อยๆอย่างน้อยๆมันไปสะกิดหัวใจพี่น้องว่าเออตกลงวันนี้ศาสนาเนี่ยที่พวกเนี้ยที่เราเรียกว่าไร้เดียงสาทางวิชาการก็ดีหรือว่าเรียนมากันแค่คนละไม่กี่ปีก็ดีเนี่ยตกลงพวกเรานี่พูดเรื่องอะไรกันนี่แหละท่านพี่น้องสิ่งที่อยากให้พวกเราได้ใส่ใจกันสักนิดนึงศาสนามันไม่ใช่แค่ว่าปล่อยเขาทำมาเฮโรสารพากันไปมันไม่ใช่วันนี้เราต้องมีสติกับเรื่องศาสนาด้วยฉะนั้นพี่น้องครับท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะกี่ปีแล้วท่านพี่น้องที่เราอยู่ประเทศไทยและเราเป็นมุสลิมแล้วอยู่ในสังกัดของอิหม่ามชาฟิอีเราทุกคนเวลาพูดถึงอิหม่ามชาฟิอีเราก็ภูมิใจที่เราอยู่ในมัซฮับของท่านใช่ไหมเราอยู่ในมัซฮับของท่านเพราะอิหม่ามชาฟิอีมุฮัมมัดอิบินอิดริสเป็นอิหม่ามที่เป็นคนหนึ่งจากอะลีซุนนะที่เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเคยฟังหลายๆคนก็จะบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีมาชาอัลลอฮ์เราตามได้เลยปฏิบัติตามทุกอย่างตามได้หมดเพราะอิหม่ามชาฟิอีเขาเป็นคนที่กันกรองวิชาการแล้ววิเคราะห์วิชาการออกมาแล้วเราปฏิบัติตามได้เลยไอ้คนที่มันไม่ตามเขาเนี่ยเขาเรียกว่าพวกอะไรพวกเรียนกันแล้วก็ยึดแปลกันเองนึกกันเองพวกวะฮาบีพวกไม่เอาอุลามะเขาเรียกว่าพวกไม่เอาอุลามะมีอาจารย์ท่านพี่น้องทุกวันเนี่ยมันมีหลายๆคนที่เราได้ยินชอบพูดกันบ่อยๆไม่เอาอุลามะคำว่าอุลามะเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราฟังจากอาจารย์ใหญ่ๆเราก็โอ้โหใครเนี่ยคนเนี้ยคนไม่รู้จะบอกว่าถามว่าใครอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ถามว่าใครเนี่ยคือคำว่าอุลามะตัวนี้ใครทีนี้ไอ้อุลามะตัวนี้ก็คือนักวิชาการนั่นแหละท่านพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันคำว่านักวิชาการเนี่ยเราสังเกตไหมอาจารย์นบีบุลลอฮ์ก็ดีอาจารย์สุไลมานก็ดีหรือว่าผมหรือว่าใครก็แล้วแต่เวลาเราจะพูดถึงนักวิชาการวันนี้เราจะเอ่ยชื่อเขาไปเลยอิหม่ามนะวะวีครับผมหรือว่าอิหม่ามมาลิกหรือว่าอิหม่ามท่านอิบนุกุดดามุกท่านอิบนุกุดดามะหรือว่าท่านอิหม่ามชาฟีพูดในหนังสือเล่มนี้พูดในหนังสือเล่มนี้บอกเขาไปเลยคนอื่นๆที่เขาฟังที่เขาอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือเขาอาจจะรู้แบบเดียงสาทางวิชาการได้เข้าไปดูบ้างตกลงว่าอุลามอที่พูดเนี่ยคือใครและพูดไว้ที่ไหนตกลงว่าพูดจริงหรือพูดไม่จริงเนี่ยคือสิ่งที่ทุกวันนี้งานวิชาการมันต้องพิสูจน์กันแบบนี้ครับผมไม่ได้พูดลอยๆอุลามอเขาพูดอุลามอเขาพูดหาที่มาที่ไปไม่ได้จนกระทั่งเรื่องราวที่มันอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเป็นเรื่องศาสนาก็เลยกลายมาเป็นเรื่องศาสนาอย่างเช่นคำพูดที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆที่มีหลายๆกลุ่มจะออกมาอ้างนะอาจารย์มาออกมาอ้างว่าไงบิดอะห์วันเนี้ยนะบิดอะห์เนี่ยแบ่งโอเก่งแล้วบิดอะห์แบ่งเป็นบิดอะห์ฮัสนะผมไม่เถียงว่าอันเนี้ยอาจจะมาจากแนวคิดของท่านอิหม่ามนะวะวีก็มีที่บอกว่าบิดอะห์เนี่ยทางท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าบิดอะห์มีบิดอะห์อะไรบิดอะห์มะห์มูดะห์กับบิดอะห์มะห์มูมะห์นี่อิหม่ามชาฟิอีพูดแต่อิหม่ามนะวะวีก็มาแยกอีกเราก็บอกว่าเราตามอิหม่ามเรานี้นี่คือแนวคิดของพวกเขาแต่เรากลับไปอ่านพื้นฐานของอิหม่ามชาฟิอีสิอิหม่ามชาฟิอีบอกวันนี้ถ้าไปเจอหะดีษที่มันซอฮีฮ์ให้ทิ้งคำพูดฉันเราก็ไม่เอาแล้วแบบนั้นใช่ไหมเอาแบบของตัวเองแล้วทีนี้ไอ้พื้นฐานที่เขาจะอ้างอิงหรือพวกเราอ้างอิงว่าแบ่งเป็นบิดอะฮ์ฮาซานะบิดอะฮ์นูบิดอะฮ์นี่บิดอะฮ์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะยึดคำพูดที่อุมัรพูดว่านิอามะตินบิดอะตุฮาซิฮี
ในวันที่อะไรในวันที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยรวมคนให้ละหมาดกันในมัสยิดละหมาดกิยามุลเลนหรือที่เราเรียกว่าละหมาดตะรอแวห์เนี่ยที่เราทำกัน20เนี่ยครับผมที่เราทำกัน20เนี่ยแล้วเราก็เอามาบอกว่านี่ไงอุมัรบอกว่าเนี่ยมาตินบิดอะห์เนี่ยคือเนี่ยนี่คือบิดอะห์ที่ดีที่สุดเขาก็เลยบางคนก็เลยบอกนี่ไงคำว่าบิดอะห์นี่ไงแล้วก็บิดอะห์เอามาใช้ในเรื่องละหมาดมันก็เลยกลายเป็นบิดอะห์ที่น่าจะแบ่งเป็นบิดอะห์ฮะซะนะห์ได้ใช่ไหมมันก็มีนักวิชาการตอบครับท่านพี่น้องว่าสิ่งที่ท่านอุมัรรวมคนมาละหมาดในเรื่องของตะรอแวห์20รอกอะฮ์ก็ดีในเรื่องการมารวมละหมาดตะรอแวห์กันทุกวันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่เป็นซุนนะห์แบบอย่างมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมีหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะห์ที่ท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ยกไปในตอนต้นบอกว่าในคืนที่1ท่านนบีก็ออกมาละหมาดก็มีซอฮาบะห์ก็ออกมาละหมาดกับท่านนบีในยามค่ําคืนคืนที่2นบีออกมาละหมาดซอฮาบะห์ก็มาออกมาละหมาดพร้อมกับท่านนบีในยามค่ําคืนกิยามุลเลนคืนที่3นบีออกมาละหมาดแล้วก็มีซอฮาบะห์ออกมาละหมาดกับท่านนบีแต่เวลาคืนที่4นบีไม่ออกมาโดยนบีบอกว่าอินนีคอชีตุอัยยุฟตะรอดอะลัยกุมเพราะนบีกลัวว่าเดี๋ยวออกมาละหมาดทุกวันจะคิดว่านี่คือเรื่องที่เป็นละหมาดฟัรดูนบีก็เลยไม่ออกมาฉะนั้นสิ่งที่ท่านอะไรสิ่งที่ท่านอุมัรเนี่ยได้เอามารวมเนี่ยแล้วท่านอุมัรก็พูดว่าเนี่ยมาตินบิดอะห์ถ้าวันนั้นท่านอุมัรบินคอตอบไม่บอกว่าเนี่ยมาตินบิดอะห์ไม่เอ่ยคำนี้นะโอ้โหแทบจะหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยท่านพี่น้องหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยว่ามีบิดอะห์ฮัสนะห์มีบิดอะห์อะไรแต่พออุมัรพูดคำนี้ออกมามันก็เลยทำให้ใครหลายต่อหลายคนแบ่งแยกออกเป็นบิดอะห์นู้นบิดอะห์นี้แต่สิ่งที่ท่านอุมัรทำมันไม่ได้หมายความว่าเป็นบิดอะห์แต่มันเป็นสิ่งที่อะไรมันเป็นซุนนะห์ของคุลฟาอิรอชิดีนที่มีบรรทัดฐานเจริญรอยตามแบบอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเพราะหลังจากที่ท่านนบีไม่ได้ออกมาละหมาดซอฮาบะห์ก็มีการละหมาดกันแบบแยกกันไปคนนู้นละหมาดตรงนู้นคนนี้ละหมาดตรงนี้อุมัรก็เลยมองเห็นแล้วว่าการที่เอามารวมกันละหมาดอยู่ด้วยกันที่ดีๆเนี่ยโอ้เอาแบบที่นบีทำนั่นน่ะดีกว่าใช่ไหมแต่นักวิชาการกลุ่มอื่นเขาก็มีตอบกันออกไปต่างๆนะนะบางคนก็บอกว่าไอ้คำว่าเนี่ยอุมัรเป้าหมายที่อุมัรบอกว่าเนี่ยอุมัรตุนบิดอะห์เนี่ยเนี่ยมาตินบิดาอะตุฮาดีฮีไอคำว่าบิดาอะตรงเนี้ยบางคนก็บอกว่าอันนี้มันเป็นคำเป็นแค่อะไรเป็นเชิงภาษาแค่นั้นเองเป็นเชิงภาษาดูสิเวลาท่านอบูบักหรือเวลาที่ซอฮาบะห์หลายๆคนจะบอกว่าลัสตุมุบตะดีอะฉันไม่ใช่คนที่อุตริขึ้นเองเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเชิงเขาเรียกว่าอะไรเชิงภาษาลูกอวีเป็นลูกอวีเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่อันเนี้ยดีคือสิ่งที่คือดีที่สุดนี่คืออะไรนี่คือเรื่องราวของการละหมาดละหมาดตะรอเวียแต่นักวิชาการบางคนก็บอกว่าไอ้คำเนี้ยอย่างเช่นพวกอะไรพวกกลุ่มในส่วนของอาลุนบาลาก็นักวิชาการบาลาก็ฟีอินมินบัดเดียเนี่ยนะอันนี้ผมก็นักค้นออกมานะผมก็คัดลอกออกมาเขาบอกว่าไงไอ้คำว่าเนี้ยมาตินบิดาไอ้คำว่าบิดาตามหลักของอะไรตามหลักของอาลุนบาลาก็ตามหลักของวิชาบาลาก็สำนวนบิดาคำเนี้ยนะมันไม่ใช่ชัดอีแหละเขาเรียกตามหลักวิชาบาลากอว่าอันมูชากะละเขาเรียกว่าคำตามหลักวิชาบาลากอเขาเรียกว่ามูชากะละคำว่ามูชากะละตามวิชาบาลากออ่อนงงชาวบ้านงงแม่ชาวบ้านน้อยนะชาวบ้านไม่งงแล้วชาวบ้านไม่งงคำว่าเขาเรียกว่าบิดาอะห์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นบิดาอะห์ที่เป็นพื้นฐานของอิบาดะห์ไม่ใช่บิดาอะห์ที่เป็นพื้นฐานที่มาอุตริจนกระทั่งทำให้แยกออกมาว่ากุลุบิดาอะห์ดอลาละไม่ใช่อ่ะสิไม่ใช่เป้าหมายตรงนั้นครับนักวิชาการบาลาก็บอกว่าคําว่าบิดอะห์ที่อุมัรท่านอุมัรบินคอตอบกล่าวเนี่ยเค้าเรียกว่าบิดอะห์เป็นความหมายเค้าเรียกว่ามูชากะละมูชากะละคืออะไรอิตติฮาดุลลัฟซิมาอะอิคติลาฟินมะอนาเค้าเรียกว่าคําเนี่ยใช้คําเนี่ยบิดอะห์ใช้คําว่าบิดอะห์แต่ความหมายไม่ได้มีเจตนาแปลว่าบิดอะห์ไม่ได้แปลว่าบิดอะห์เรื่องแปลว่าเรื่องนี้เรื่องแล้วแต่จะแปลนะจาบิบุลลอฮ์มีอะไรสนับมีอะไรเสริมก็เสริมได้ นี่คือตามหลักของใครนี่ตามหลักของวิชาบาลาก็เขาบอกต่อไปว่าไงกะอันนะอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุคอชิยาอัยยุกอละละฮูเพราะท่านอุมัรเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะบอกว่าไอ้คำว่าบิดอะห์ตัวนั้นน่ะคือบิดอะห์ในเรื่องศาสนานักวิชาการบาลาก็บอกว่านี่แหละคือมูชากะละใช้คำพูดเดียวกันเขาเรียกว่าใช้คำว่าบิดาแต่ความหมายไม่ได้สอบิดาเพราะอุมัรเขากลัวอยู่แล้วกลัวว่าอะไรไอยูกอละละหูอิบตาดะตายาอุมัรก
ลัวจะมีคนถ้าอุมัรบอกว่าบิดอะห์ได้นี่เดี๋ยวคนจะมาพูดกับอุมัรว่าอ้าวท่านอุตริในศาสนาของอัลลอฮ์เลยครับผมนี่ไงนักวิชาการบาลาเขาเลยป้องกันให้กับท่านอุมัรว่าใส่เราถ้าใส่ใจกันมั่งใส่ใจกันแบบนี้เอาเหตุผลแบบนี้ออกมาอ่านกันมั่งว่าอุมัรเขาไม่ได้บอกบิดอะห์ตัวนี้คือบิดอะห์ที่ให้เราสามารถไปแบ่งนู่นเป็นแบ่งนี่เขาแบบเป็นบิดอะห์เป็นลูกอวีเป็นบิดอะห์ที่แบบว่าใช้คำเท่านั้นเองเชิงภาษาแค่นั้นเองเพราะท่านอุมัรน่ะกลัวอยู่แล้วที่จะมีคนบอกกับท่านว่าจะบิดอะห์จะอุตริกรรมในศาสนาเลยท่านจึงบอกว่าเนี่ยมาตินบิดอะห์ตุฮาซิฮิอันนี้บิดอะห์นี่ต่อไปนักวิชาการบอกต่อไปว่าวะไลซะฮาซามุสตัมซะกุลลิมัยยุกัสซิมุนบิดอะห์ลิมัยยุกัสซิมุนบิดอะห์อิลาอะไรมัยยุกัสซิมุนบิดอะห์อิลาบิดอะห์มุสตะฮซะนะบิดอะห์อะไรมะห์มูดะบิดอะห์มัซมูมะนี่ใช่ไหมตรงนี้ตรงจุดคำพูดของอุมัรไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะยึดหรือใครต่อใครจะยึดเอาคำนี้มาบอกว่าบิดอะห์ที่อุมัรพูดคือบิดอะห์ที่แบ่งได้นะวันนี้บิดอะห์แบ่งได้แล้วนะเพราะอุมัรบอกว่าคำว่าบิดอะห์แบ่งเป็นบิดอะห์มะห์มูดะห์เป็นบิดอะห์ที่น่าสรรเสริญหรือว่าบิดอะห์ที่ถูกตำหนิทำไมถึงพูดอย่างนั้นไม่ได้ลิอันนันนัสซอฮีฮ์อัสซอรียะห์มาวูดเพราะว่าไอ้ตัวบทที่มันสอฮีฮ์ที่นบีพูดเอาไว้แล้วก็ชัดเจนมันค้ำอยู่กุลลูบิดอะตินดอลาละเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของคำว่าบิดอะที่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดณตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเราจะเอามาบอกว่าโอ้ทำบิดอะนู่นทำบิดอะนี่ทำบิดอะโน่นได้อย่าให้เราจำเอาไว้ว่าบิดอะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะอย่าเสี่ยงอย่าเข้าใกล้อียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรใช่มั้ยไอ้เรื่องที่เราจะอุตริขึ้นมาใหม่ไอ้เรื่องที่เราจะคิดเองขึ้นมาใหม่เนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราระวังให้พวกเราระวังและนบีก็ยังกำชับอีกว่ากุลลุบิดอะห์ดอลาละทุกบิดอะห์ทุกอุตริเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราหลงวันนี้ทางที่ดีและจะไม่หลงก็คือทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องทราบแล้วนะครับว่าในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็มีบิดอะห์เดียวก็คือบิดอะห์ที่ดอลาละนะครับไม่มีไม่ดอลาละนะครับแต่ถ้าบิดอะห์ในเรื่องของภาษานี่นะครับก็พูดกันไปในเรื่องของภาษาเราเอามาเรื่องของศาสนาไม่ได้นะครับนั่นพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์คิดว่าคงจะมีอะไรเสริมอยู่แล้วนะเพราะว่าอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์นี่ต้องเรียกว่าจอมข้อมูลนะครับจอมนะครับวันนี้ก็เราก็มาเสริมความรู้ให้กับพี่น้องบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรรู้อีกบางคนยังไม่รู้วันนี้หลายคนตาสว่างเชิญอาจารย์ครับผมอยากที่จะหยิบยกคำพูดหนึ่งนะครับของท่านอิมามอิบนุรอญับนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดคำกล่าวของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับในการที่ท่านอิหม่ามใช้บอกว่าบิดอะห์เนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะท่านอิหม่ามอิบนุรอญับได้กล่าวนะครับพาดพิงไปถึงท่านฮารมะละบินยะฮยานะครับว่าก็ละซะมีอะตุอัชชาฟีอียะรอฮิมะฮุลลอฮ์ยะกูลท่านได้ยินท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอันบิดอะตุบิดอะตันอันบิดอะห์หรืออุตริกรรมนี้มันจะมีอยู่2ลักษณะบิดอะตุนมะห์มูดะตุนวะบิดอะตุนมะซมูมะตุนก็คือบิดอะห์ที่ถูกสรรเสริญแล้วก็บิดอะห์ที่ถูกตําหนินะครับฟะมาวาฟักซุนนะฟะฮูวะมะห์มูดุนวะมาคอละฟะซุนนะฟะฮูวะมะซมูมุนบิดอะห์ใดก็ตามนะครับที่มันสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่มะห์มูดถูกสรรเสริญและสิ่งใดก็ตามที่มันตรงข้ามขัดแย้งกับแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่ถูกตำหนิวะฮ์ตัจญะบิกาวลิอุมัรบินนคอฏฏอบนะครับโดยท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวการแบ่งบิดอะห์อันเนื่องมาจากคำพูดของท่านอุมัรบินคอฏฏอบนะครับที่ท่านอาจารย์ชาฟีได้กล่าวไว้ก็คือเนี่ยมะตุนบิดอะตุฮียะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าวะมุรอดูอัชชาฟีอีจุดประสงค์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์มาซะกัรนามินกับลในสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นอันนันบิดอะตะอัลมัซมูมะตะก็คือบิดอะห์ที่ถูกตำหนิมาไลซะละฮาอัสลุนมินัชชะรีอะติยุรยาอิไล
ก็คือสิ่งที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่จะกลับไปยังบทบัญญัติที่จะมายืนยันถึงการกระทำต่างๆเหล่านั้นวะฮียะอันบิดอะตูฟีอิตลากิชรนั่นก็คือความหมายของบิดอะที่ตรงกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้วะอัมมาอันบิดอะตูอัลมะห์มูดะตุฟะมาวาฟะกะซุนนะส่วนคำว่าบิดอะอันมะห์มูมะคือบิดอะที่ถูกสรรเสริญคือสิ่งที่สอดคล้องกับซุนนะยะนีความหมายก็คือว่ามากานะละฮาอัสลุนมินัสซุนนะติยุรญะอิลัยฮิคือสิ่งที่มีพื้นฐานจากซุนนะแบบฉบับของท่านนบี ที่มาสนับสนุนในการกระทำเหล่านี้ว่าอินนามาฮิยาบิดอะตุนลุกอตันความหมายของคำว่าบิดอะอันมะห์มูดะนี่คือคำกล่าวของท่านอิบนุรอญับนะครับที่ตีแผ่แล้วก็วิเคราะห์คำพูดของท่านอิหม่ามอัชชาฟีก็คือว่าบิดอะลุกอตันคือบิดอะมะห์มูดะก็คือบิดอะในเรื่องของทางภาษาลาชัรอันนะครับลาชัรอันไม่ได้เป็นการบ่งถึงความหมายของคำว่าบิดอะในทางหลักวิชาการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุบิดอะตินตอลาละทุกบิดอะนั้นเป็นสิ่งที่หลงผิดทั้งหมดมาถึงคำกล่าวของท่านอุมัรนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับในสังกัดของมัซฮับของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็คือท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัรอัลไฮตามีครับผมพอพูดถึงอิบนุฮัยยัรไฮตามีเนี่ยคนที่เรียนหนังสือฟิกของชาฟีทุกคนรู้จักท่านอิบนุฮัยยัรกล่าวนะครับวะกาวลุอุมาร์คำกล่าวของอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟีศอลาติตะรอวีห์ที่พูดถึงการละหมาดตะรอวีห์นะครับที่บอกว่าเนอมะตุบิดอะติฮิยะช่างเป็นบิดอะห์ที่ดีเสียเหลือเกินอารอดะอันบิดอะตะอัลลุกอวิยะตะสิ่งที่ท่านอุมัรต้องการที่จะสื่ออิบนุฮัยยัรกล่าวนะครับสิ่งที่ท่านอุมัรต้องการที่จะสื่อก็คือมันเป็นบิดอะห์ในเรื่องของทางภาษาวะฮุวะมาฟะอะละอะลากอยริมีซาลินก็คือสิ่งที่ถูกกระทำโดยที่ไม่มีแบบอย่างคำว่าไม่มีแบบอย่างตัวนี้ก็คือไม่มีแบบอย่างในสมัยของท่านอบูบักอัสซิดดีกครับผมนะครับกะมากอละอัซซะวะจัลละเหมือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุนมากุนตุบิดอัมมินัรรุซุลโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงประกาศเถิดว่าเจ้าไม่ใช่เป็นรอซูลคนแรกก็คือก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งก็มีรอซูลมาก่อนแล้วคําว่าบิดอัมบิดอะตรงนี้ก็คือบิดอะทางภาษาไม่ใช่เป็นคนแรกไม่ใช่เป็นคนที่ทําเป็นคนแรกวะไลซัตบิดอะตันชะรีอะตันเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านอุมัรจึงไม่ได้บ่งถึงบิดอะตามหลักวิชาการฟะอินนัลบิดอะตะอัชชะรีอะตะเพราะบิดอะตามหลักวิชาการนั้นดอลาละตุนครับผมอิบนุฮัยยัรบอกว่าเป็นสิ่งที่หลงผิดทั้งหมดเลยนักวิชาการในกลุ่มของมัซฮับชาฟิกล่าวไว้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นการตักซีมหรือการแบ่งบิดอะจะเป็น2จะเป็น5ทั้งหมดทั้งหลายนักวิชาการสรุปหมดเลยนะครับถ้าเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าจริงเขาจะบอกว่าการแบ่งบิดอะเหล่านี้เนี่ยนั่นก็คือบิดอะในเรื่องของภาษาทั้งหมดเลยครับผมเพราะบิดอะในเรื่องของอิบาดะห์ผิดทั้งหมดไม่มีนักวิชาการคนใดบอกว่าถูกเลยนะครับเพราะนั้นการรวมการละหมาดตะรอวีห์ของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบจึงเป็นสิ่งที่ท่านทำอันเนื่องมาจากการที่ท่านนบีละทิ้งอันเนื่องจากมีอุปสรรคเพราะท่านนบีกลัวว่าการละหมาดตะรอวีห์ถ้าท่านนบีมานำละหมาดทุกคืนเนี่ยจะถูกกำหนดเป็นฟัรดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอุมัรทำเนี่ยก็คือการนำเอาสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปฏิบัตินำมาฟื้นฟูยะฮยาซุนนะยะฮยาซุนนะเป็นการฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปก็คือว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละทิ้งเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติและเป็นเรื่องของศาสนาที่เราบรรดาซอบะก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยโดยที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีข้อห้ามเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปกระทำได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรากระทำเท่ากับเรากำลังตำหนิว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกปิดเดี๋ยวก็หาเยอะเลยจ้ะปกปิดการเผยแพร่ศาสนา
และเรากำลังตำหนิเหล่าบรรดาซอบะว่าปกปิดในสิ่งที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือปกปิดศาสนาอิสลามและเหมือนกับเรากำลังตำหนิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอัญญามอักมันตะลอว่าศาสนายังไม่สมบูรณ์ครับผมวัลลอฮุตะอาลาอาลัมพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ได้ยึดเอาแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยมันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะเลยในสังคมแล้วมันก็นำมาซึ่งฟิตนะใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเอาแบบอย่างของท่านนบีมีสายรายงานมีแบบอย่างที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยนะครับการที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของฮะดีษซอฮีหหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยนะครับและเป็นแบบอย่างเป็นการกระทำของนบีถูกถ่ายทอดมาจากบรรดาคูลาไฟรอชิดีนทั้ง4ท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะได้กระทำกันเนี่ยนะครับเรามายุคของเราเนี่ยถามว่าถ้าเราเอาพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาของบรรพชนในยุคแรกๆมาปฏิบัติเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับศาสนาของเรานะไม่ใช่คณะใหม่แล้วถ้าจะพูดอย่างนี้นะอาจารย์คืออาจารย์สุเลมานนิดนึงนะครับก็คือประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมเราเอาหลักฐานทางวิชาการมาว่ากันคือเราไม่ใช้นะครับในเรื่องของการดิสเครดิตไอ้คำพูดประเภทไร้เดียงสาทางวิชาการไอ้คำพูดไอ้ถามว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดเองไหมเป็นหลักฐานเพียงแต่เราต้องลงไปค้นคว้าแล้วเอามายันกันในเรื่องของวิชาการเราเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอนะว่าเหล่าบรรดามัซฮับ4มัซฮับแน่นอนนะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลาห่างกันนะครับเราเองก็ไม่เคยเจอคำพูดของนักวิชาการที่ว่ามุตะอัคคิรินนะครับคนที่มาคนที่2เนี่ยมาก่อนมาที่หลังคนแรกเนี่ยนะครับจะไปตำหนิคนนั้นคนนี้นะครับหรือว่าคนกลุ่มแรกจะไปตำหนิกันเนี่ยไม่มีทางตรงกันข้ามนะให้เกียรติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเกียรติมากอาจารย์วันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยพยายามที่จะฟื้นฟูพยายามที่จะถ่ายทอดเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาพูดมาสอนเนี่ยนะครับแต่มาบอกว่าได้เดียงสามั่งมาพูดนู่นพูดนี่ไม่รู้เรื่องมั่งทำให้สังคมฟิตนะแตกแยกทำให้อาลุซุนนะวันจะมาอาของเราในอดีตสันคอนโอ้โหนะคำพูดน่าเศร้านะครับวันนี้นะวันหลังเหลืออีกประเด็นหนึ่งต้องมาคุยใหม่ว่าตกลงตามชาฟีอีไหนกันแน่มึงนะตามจานชาฟีจานปอดหรือว่าตามชาฟีก็น่าสงสารนะนะครับน่าสงสารนะครับนะถ้าอิหม่ามชาฟียังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้โหนะครับถ้าเป็นคดีความนี่หลายคดีเลยนะครับเพราะว่าไปใส่ร้ายท่านเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องครับรายการของเราในวันนี้นะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสังคมทหารก็มีตำรวจก็มีนะชมรายการของเราวันนี้เนี่ยนะครับมีญาติพี่น้องเขาไลน์มาบอกนะครับว่ามีผู้การนั่งดูอยู่ด้วยนะครับก็ดีนะครับจะซาอุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับศาสนาเพราะว่าวันนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยนะครับใครถ้าอยู่ในฐานะใดตำแหน่งใดทำงานใดถ้าไม่มีศาสนานี่ปัญหาเกิดหมดเลยนะครับขอขอบคุณทุกข้อความที่มาทางไลน์นะครับทางมาทาง SMS นะครับก็เดี๋ยวซากุมุลลอฮ์คอยรันทุกท่านนะครับก็คงจะต้องจากลาพี่น้องมาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์